ค่ะสวัสดีนะคะพบกับปีข่าวเด่นจับเทรนด์ตลาดนะคะประจำวันที่30 มีนาคม 2563นะคะภาพรวมตลาดวันนี้น่าจะกลับมาอยู่ในความผันผวนอิงทางลงนะคะหลังจากเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยในช่วง4วันทำการที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นไทยเราก็ไต่ระดับขึ้นมานะคะก็บวกขึ้นเรื่อยๆนะคะในช่วง4วันทำการที่ผ่านมาเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเซ็นเด็กเนี่ยบวกไป75 จุดนะคะประมาณ 7.3% นะคะวันนี้เนี่ยอาจจะยังคงอยู่ในกรอบแนวโน้มหลักที่ยังเป็นทางลงนะคะน่าจะมีการย่อตัวต้องคงต้องขึ้นอยู่กับตัวสถานการณ์ของโควิด -19 นะคะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยถือว่ายังคงมีความรุนแรงอยู่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งตะวันตกนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือว่าทางยุโรปเองนะคะก็ถือว่ามีการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นสหรัฐเนี่ยด้วยความที่เป็นประเทศที่ค่อนข้างใหญ่มีจำนวนประชากรค่อนข้างเยอะนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อตอนนี้เนี่ยก็คือมีการแพร่ระบาดแซงหน้าจีนไปเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 141,854 รายนะคะสำหรับเคสใหม่ๆที่รายงานเพิ่มขึ้นมาต่อวันเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 18,276 รายนะคะอย่างล่าสุดแล้วก็จำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่255รายนะคะแต่ที่น่ากังวลมากกว่าคือสถานการณ์ในยุโรปนะคะไม่ว่าจะเป็นอิตาลีหรือสเปนนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยอาจจะไม่มากเท่าสหรัฐนะคะแต่อัตราการเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างพุ่งแรงพุ่งสูงนะคะอย่างของอิตาลีเนี่ยรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันอยู่ที่ 5,217 รายนะคะแต่ว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่756รายนะคะในขณะที่สเปนเนี่ยมีจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ย 6,875 รายนะคะต่อวันแล้วก็อัตราการเสียชีวิตเนี่ยหรือว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่821รายแล้วก็จะลองไปเทียบดูอัตราการเสียชีวิตเนี่ยสถานการณ์ในจีนเนี่ยอัตราการเสียชีวิตถ้าเอาแค่จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดหารด้วยจำนวนผู้ที่ติดเชื้อทั้งหมดเนี่ยจีนอยู่ที่ประมาณ 4% นะคะสหรัฐเนี่ยค่อนข้างต่ำนะคะอยู่ที่ 1.7 นะคะแต่ว่าในอิตาลีเนี่ยอยู่ที่ 11% สเปนอยู่ที่8.5% นะคะถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะสำหรับของไทยเราเองเนี่ยจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยมีเพิ่มขึ้นวันละ1รายนะคะในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะคะตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ7รายนะคะแล้วก็จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งสิ้นเนี่ย 1,388 รายแล้วก็ล่าสุดเนี่ยต่อวันก็คือเพิ่มขึ้น143รายนะคะอัตราการเสียชีวิตของเราค่อนข้างต่ำนะคะแต่ว่าภาพในภาพรวมเนี่ยถือว่ายังคงค่อนข้างต้องติดตามพัฒนาการอย่างใกล้ชิดมากๆนะคะเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเริ่มแพร่ออกไปสู่ในระดับประเทศเนี่ยเยอะขึ้นจากเดิมเนี่ยเคยสโคปไว้จำนวนมากอยู่ในกรุงเทพนะคะตอนนี้คือไปเกือบแทบทุกจังหวัดแล้วนะคะประมาณ50กว่าจังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการควบคุมโรคเนี่ยก็อาจจะทำได้ยากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นน่าจับตามากสำหรับพัฒนาการของจำนวนผู้ติดเชื้อนะคะที่จะมีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามองตลาดน่าจะผันผวนอิงทางลงนะคะในภูมิภาคก็ค่อนข้างไปในทำนองเดียวกันนะคะความกังวลในเรื่องของการแพร่ระบาดแล้วก็ผลกระทบที่มีต่อภาพโดยรวมของเศรษฐกิจนะคะของแต่ละประเทศแล้วก็เศรษฐกิจโลกเนี่ยค่อนข้างหนักนะคะวันนี้เราให้กรอบที่1,060 ถึง 1,120จุดนะคะคงต้องตามดูเรื่องของพัฒนาการของโรคอย่างที่บอกนะคะเรื่องของการล็อกดาวน์นะคะเป็นมาตรการหนึ่งที่แต่ละจังหวัดเอาไปแอพพลายใช้กันเองนะคะในกรุงเทพเนี่ยก็มีการขยายระยะเวลาออกไปนะคะเป็นสิ้นสุดในเดือนเมษายนนะคะแล้วก็น่าจะมีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้นักวิเคราะห์เราคงพูดในเรื่องของผลกระทบต่อtransportation นะคะการเดินทางทั้งทางอากาศแล้วก็ทางบกนะคะจากตัวสถานการณ์ของโควิด -19 นะคะเพราะล่าสุดเนี่ยสายการบินต่างๆเนี่ยทยอยออกมาประกาศในเรื่องของการลดเที่ยวบินหรือว่าหยุดการบินนะคะก็หลายสายการบินนะคะออกมาประกาศในเรื่องของการหยุดการบินทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะผลกระทบตรงนี้คงมีค่อนข้างเยอะในเชิงของสายการบินแล้วก็รวมไปถึง AOT ที่เป็นสนามบินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นภาพโดยรวมของเซ็นเด็กเนี่ยถ้า AOT ลงเนี่ยก็น่าจะได้รับผลกระทบในเชิงลบอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้นะคะยังคงไว้เหมือนเดิมนะคะรับความเสี่ยงได้น้อยถือเงินสดเอาไว้นะคะสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้บ้างนะคะก็ให้รอซื้อในช่วงที่อ่อนตัวลงแรงนะคะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วที่เราให้ซื้อเก็งกำไรไปนะคะเราแนะนำให้ทยอยเทคพอร์ฟิตไปเมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะถ้าเทคออกไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าวันนี้อาจจะเป็นโอกาสที่ดีรอจังหวะของตัวราคาหุ้นที่ลงมาแรงๆแล้วค่อยเข้าไปรับเล่นเป็นรอบนะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับในเรื่องของความเสี่ยงในช่วงนี้จากความผันผวนของตลาดที่มีค่อนข้างมากด้วยนะคะสำหรับกลุ่มขนส่งทางอากาศนะครับจากการระบาดของโควิดนะครับที่ส่งผลกระทบหนักมากขึ้นเนี่ยทำให้รัฐบาลต้องออกพ
พรกฉุกเฉินนะครับเพื่อควบคุมแล้วก็บังคับใช้เมื่อวันที่26มีนาซึ่งมีข้อหนึ่งนะครับก็คือให้ปิดการเข้ามาไทยนะฮะของนักชาวต่างชาตินะครับแล้วก็ข้อจำกัดในการออกไปต่างประเทศนะครับของคนไทยนะครับซึ่งจากมาตรการดังกล่าวเนี่ยก็ส่งผลให้หลายๆสายการบินนะครับเริ่มมีการทยอยหยุดบินนะครับเธอเห็นได้จากว่าในช่วงก่อนหน้าเนี่ยได้มีการลดเที่ยวบินลงมาแล้วส่วนหนึ่งนะฮะอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับการเดินทางนะครับและตอนนี้เนี่ยมีสายการบินบางสายการบินเนี่ยหยุดบินเลยนะครับอย่างเช่นในตัวของการบินไทยนะฮะ AAV Thailand Air นะฮะเนื่องจากว่าตัวโหลดแฟกเตอร์เองเนี่ยต่ำนะฮะไม่คุ้มกับการบินนะฮะในขณะที่ยังมีอีก6สายการบินเนี่ยหยุดบินนะครับระหว่างประเทศนะครับซึ่งได้แก่ BA นะฮะนกแอร์ไทยสมายไทยเวียดเจ็ตไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์แล้วก็นกสกู๊ตนะครับซึ่งในส่วนของไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์กับนกสกู๊ตเนี่ยเนื่องจากเป็นการบินระหว่างประเทศอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับ2สายการบินนี้ก็หยุดการบินไปเลยเช่นเดียวกันนะครับโดยสายการบินอีก4สายเนี่ยก็ยังคงมีการเปิดให้บินในภายในประเทศอยู่บ้างนะฮะแต่จำนวนเที่ยวบินเนี่ยก็มีการถูกยกเลิกแล้วก็ลดเที่ยวบินลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะกระทบนะฮะหนักพอสมควรเหมือนกันนะครับซึ่งจากการยกเลิกการบินนะฮะเราพบว่าสายการบินที่มีการยกเลิกนานที่สุดเนี่ยก็คือยกเลิกไปถึงเดือนตุลาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยในกลุ่มการบินก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่รับผลกระทบหนักนะฮะในการระบาดครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะสายการบินต่างๆนะฮะแม้จะมีการลดค่าใช้จ่ายลงนะฮะแต่เราก็มองว่ายังมีฟิกคอสอยู่ที่จะต้องแบกรับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มสายการบินเองเนี่ยในช่วงของไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ยก็น่าจะยังขาดทุนนะครับเราก็แนะนำระยะสั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงให้หลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับส่วน AOT นะครับแม้ว่าจะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะฮะแต่เรามองในเรื่องของฐานะการเงินที่แข็งแกร่งนะฮะแล้วก็ธุรกิจที่เป็นผึ่งผูกขาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสถานการณ์คลี่คลายลงนะครับเราก็มองว่าจะเป็นตัวที่สามารถกลับมาฟื้นตัวได้เร็วนะครับก็ยังสามารถซื้อขายได้ตามภาวะตลาดนะครับตัวถัดกลุ่มถัดมานะฮะก็คือกลุ่มขนส่งทางบกนะครับกลุ่มขนส่งทางบกเนี่ยได้รับผลกระทบจากพรกฉุกเฉินเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของมาตรการของบริษัทต่างๆนะฮะที่ให้พนักงานเนี่ย work from home นะครับก็ส่งผลต่อการใช้บริการขนส่งมวลชนต่างๆโดยรวมนะครับซึ่งที่เห็นเนี่ยตัว BEM เนี่ยก็ได้มีการแจ้งนะครับกับสื่อนะฮะ บอกว่าตัวผู้ใช้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเนี่ยก็ได้มีการลดลงเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่มีการ work from home นะครับแล้วก็มาหนักสุดเนี่ยหลังจากการใช้พรกฉุกเฉินนะครับทำให้ผู้โดยสารนะฮะลดลงเหลือ 1.2 แสนคนต่อวันจากปกติเนี่ย 3.6 ถึง 3.7 แสนคนต่อวันนะครับแต่ด้วยตามสัญญาสัมปทานนะครับได้มีการระบุในเรื่องของการชดเชยนะครับในกรณีเอกชนนะครับได้รับผลกระทบนะฮะจากการกระทำของรัฐนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยตัว BEM เองเนี่ยจะเตรียมจะขอชดเชยนะฮะจากข้อกำหนดตรงนี้นะฮะส่วน BTS เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราให้ทางตัว BTS เช็คให้อยู่นะฮะซึ่งเขายังไม่ได้แจ้งนะฮะว่ามีข้อกำหนดนี้หรือเปล่านะครับโดยตัว BTS เองเนี่ยผู้โดยสารก็ลดลงเยอะเช่นเดียวกันนะครับลงมาเหลือ 2.2 แสนคนนะฮะจากเดิมเลยวันทำงานเนี่ยอยู่ที่ 8.5 แสนคนต่อวันนะครับในระยะสั้นก็คงต้องให้หลีกเลี่ยงทั้งตัว BM กับ BTS เช่นเดียวกันนะฮะเนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยจะส่งผลให้การดำเนินงานในช่วงของไตรมาส1ไตรมาส2หดตัวลงนะครับแล้วก็อาจยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามาสนับสนุนให้ราคาปรับตัวขึ้นนะครับแต่ในระยะยาวเรามองว่าหาโอกาสเข้าลงทุนได้นะครับแต่ก็ต้องปรับแม้ว่าเราจะต้องมีการปรับราคาพื้นฐานลงนะฮะเนื่องจากเป็นระบบขนส่งมวลชนหลักนะครับในการเดินทางในกรุงเทพนะฮะเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงเรามองว่าทั้ง2สายนะครับก็น่าจะกลับมาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับสำหรับBTS กับ BEM นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นตัว JKN นะครับตัวนี้จะมาแปลกนิดนึงนะฮะก็ตัวโควิดเนี่ยกลับเป็นตัวที่จะส่งผลกระทบในด้านบวกนะครับโดยถ้าหากเรามาดูผลประกอบการในปีที่แล้วนะครับเราจะพบว่าเขาสามารถทำผลประกอบการได้ตามเป้านะฮะทั้งรายได้แล้วก็กำไรแล้วก็ออกมาใกล้เคียงกับที่เราคาดนะครับโดยตัวรายได้เนี่ยโต 21% ตัวกำไรเนี่ยโต 11% นะครับถึงแม้ว่าตัวในไตรมาสในปี62นะครับกำไรเนี่ยจะมีน่าจะดีกว่านี้นะฮะเพราะว่ามีการบันทึกขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามา35ล้านแล้วก็มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเข้ามา22ล้านนะครับก็ยังสามารถเติบโตได้จากปีก่อนอยู่นะครับส่วนในปีนี้นะครับจากการระบาดของโควิดนะครับ
19เนี่ยบริษัทต่างๆก็ให้พนักงานทำงานที่บ้านนะครับแล้วก็เศรษฐกิจได้รับผลกระทบส่งผลให้เม็ดเงินโฆษณาเนี่ยหดตัวลงนะครับทางช่องทีวีดิจิตอลเองเนี่ยต้องมีการควบคุมต้นทุนนะครับในขณะที่ต้องมีคอนเทนต์เพื่อดึงดูดผู้ชมนะครับให้อยู่ในช่องของตัวเองนะครับการซื้อคอนเทนต์นะครับเพื่อมาออกอากาศเนี่ยจึงเป็นทางออกที่ดีนะครับเนื่องจากมีต้นทุนที่ถูกนะครับ JKN เนี่ยก็เริ่มเห็นแนวโน้มนะครับในเรื่องของการทยอยเข้ามาติดต่อขอซื้อซีรีส์หนังแล้วก็สารคดีนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะทำให้รายได้จากกลุ่มทีวีดิจิตอลที่ปีที่แล้วหดตัวลงเนี่ยน่าจะกลับมาเติบโตได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ยังมีการเจรจารอเซ็นสัญญากับกลุ่ม CapSat ก็คือกลุ่มทีวีดาวเทียมแล้วก็ OTT นะครับก็คือกลุ่มที่บอกรับสมาชิกนะฮะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับแล้วก็ตัว JKN เองก็เพิ่มในเรื่องของการให้บริการในเรื่องของ JKN News นะครับเข้ามาซึ่งก็คาดว่าน่าจะมีรายได้เข้ามาช่วยชดเชยนะครับซึ่งในส่วนของ JKN News เนี่ยบริษัทเนี่ยค่อนข้างแน่ใจว่าไม่น่าจะขาดทุนนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีกำไรได้แค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับในแง่ของฝั่งตรงข้ามนะครับตัวบริษัทเองเนี่ยก็พยายามควบคุมค่าใช้จ่ายให้มากขึ้นนะฮะอย่างเช่นในเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์นะครับให้มีอายุยาวขึ้นนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้การตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์เนี่ยน้อยลงนะครับแล้วในปีนี้เองเนี่ยการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนนะครับก็น่าจะไม่มีนะฮะเนื่องจากเงินบาทเนี่ยกลับมาอ่อนค่าลงอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ตัวลูกหนี้เองที่ถูกบันทึกเป็นหนี้สงสัยจะสูญในปีก่อน22ล้านเนี่ยได้เริ่มทยอยชำระคืนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว JKN เองเนี่ยคาดว่าน่าจะได้รับคืนทั้งหมดนะฮะก็จะเข้ามาในปี63นี้นะครับส่วนในอีกอันนึงก็คือในเรื่องของ JKN นะครับมีแผนจะย้ายจาก MAI เข้ามายังเซตนะครับโดยเขาได้มีการประกาศจ่ายหุ้นปันผลนะครับเพื่อให้มีจำนวนทุนชำระแล้วเนี่ยถึงเกณฑ์ที่จะเข้ามาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ได้อยู่ในเซตได้นะครับโดยได้ประกาศจ่ายหุ้นปันผลเนี่ยในอัตรา8หุ้นเดิมต่อ1หุ้นปันผลนะครับจะทำให้จำนวนหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้น 67.5 ล้านหุ้นนะฮะหรือทุนชำระเนี่ยอยู่ที่ 33.75 บาทล้านบาทนะครับซึ่งจะทำให้ทุนชำระเนี่ยเกิน300ล้านบาทนะมาอยู่ที่ 303.75 ล้านบาทซึ่งสามารถเข้าเกณฑ์นะครับที่จะย้ายมาที่เซตได้นะครับซึ่งแผนการย้ายเนี่ยคาดว่าจะอยู่ในครึ่งปีหลังนะฮะน่าจะสำเร็จนะครับจากแนวโน้มรายได้ขายลิขสิทธิ์นะฮะที่ได้รับปัจจัยบวกจากตัวโควิด-19 แล้วก็เศรษฐกิจที่ชะลอตัวเราคาดว่าในปีนี้เนี่ยตัว JKN ตัวรายได้เนี่ยจะเติบโตอยู่สักประมาณ 9%นะครับแล้วก็ตัวกำไรเนี่ยจะเติบโตอยู่ที่ 11% นะครับมาอยู่ที่281ล้านบาทปัจจุบันเนี่ยต้องถือว่าซื้อขายบน PE ที่ต่ำมากนะแค่เพียง 7-8 เท่าเมื่อเทียบกับในอดีตนะฮะที่ซื้อขายเฉลี่ยอยู่ที่ 23.5 เท่านะครับก็ถือว่าดิสคาวลงมาเยอะนะฮะทั้งฝ่ายประเมินราคาพื้นฐานบน PE ที่ 22 เท่าก็คือลดลงมาเยอะตามไปด้วยนะฮะจากเดิมที่เราเคยให้ PE ที่ 18 เท่านะครับราคาเหมาะสมเนี่ยอยู่ที่ 5.55 บาทนะฮะซึ่งก็ยังมีอัพไซด์อยู่มากแล้วก็เงินปันผลคาดว่าปีนี้จะอยู่ที่20สตางค์นะฮะซึ่งก็จะให้อยู่ที่ 5.7% นะครับเรายังคงคำแนะนำซื้อนะฮะสำหรับตัว JKN นะครับที่ KTB นะครับเราคาดว่าไตรมาส1นะครับ KTB จะมีกำไรอยู่ที่ 7,700 ล้านนะครับเพิ่มขึ้น 5.9% year on year นะครับจากการตั้งสำรองที่ลดน้อยลงนะครับถึงแม้ว่าคาดว่ารายได้ดอกเบี้ยจะลดน้อยลงจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับว่าเพิ่มขึ้นนะครับ 3.6% Q on Q นะครับจากผลการทุนจากการได้ค่าสินทรัพย์ลดต่ำลงและกำไรอาจจะสูงกว่าที่ทางฝ่ายคาดได้อีกนะครับจากรายได้จาก AQ ซึ่งทางฝ่ายยังไม่ได้รวมไว้ในประมาณการกำไรไตรมาสนี้นะครับสินเชื่อ2เดือนของ KTB นะครับเติบโตสูงถึง 2.2% year to date นะครับในขณะที่สินเชื่อของทั้งกลุ่มนะครับเติบโตเพียง 0.4% นะครับโดยคาดว่าในสิ้นไตรมาส1นะครับ KTB น่าจะเป็นธนาคารที่มีสินเชื่อเติบโตสูงที่สุดในกลุ่มโดยคาดว่าสินเชื่อสิ้นไตรมาส1นะครับจะปล่อยได้ประมาณ 2.2% นะครับคาดว่าสินเชื่อที่เติบโตจะมาจากสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อภาครัฐทางฝ่ายปรับลดประมาณการกำไรของ KTB นะครับลงเหลือ 33,000 ล้านนะครับยังเพิ่มขึ้นอยู่นะครับ 12.8% year on year จากผลกระทบจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับปรับราคาพื้นฐานลงมาเป็น 14.30 บาทราคาที่ลดลงมากนะครับทำให้อัพไซด์เกนยังเหลืออยู่ค่อนข้างมากนะครับจึงปรับคำแนะนำขึ้นเป็นซื้อนะครับสำหรับ KTB ประเด็นสำคัญและหัวข้อข่าวในวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ